นี่บรรยากาศภายในเมืองแนชวิลล์นะคะบาวเคาตี้ที่อ้อยอาศัยอยู่ค่ะช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ทาวเยอะมากเลยค่ะจะมีพวกแก๊งรถเก่าแก๊งมอเตอร์ไซค์วันนี้รู้สึกว่าจะมีแก๊งโฟล์กสวาเกนค่ะมาเที่ยวที่เมืองเยอะมากเลยเมื่อกี้อ้อยถ่ายวิดีโอไม่ทันนะคะมีไปแล้ว3คันค่ะนี่แล้วจะบอกว่าแก๊งนี้นะคะผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยไม่ใช่วัยรุ่นนะคะในตัวเมืองตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะช่วงเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นเดือนที่บาวเคาตี้หนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวด้วยอากาศที่เริ่มเย็นลงแล้วค่ะแล้วหลายๆคนเข้ามาดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะอยากให้เพื่อนๆชมโอ้ยท้อตื่นเต้นใหญ่เลยท้อชี้นิ้วให้ถ่ายวิดีโอค่ะเมืองที่อ้อยอยู่เป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่าเป็นเมืองที่สงบแล้วก็น่าอยู่มากน่ารักค่ะบรรยากาศในเมืองที่อ้อยอยู่ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่บาวเคาตี้นะคะติดต่ออ้อยได้นะคะอ้อยจะแนะนำที่เที่ยวแล้วก็ถ้าต้องการบ้านพักต่างอากาศในสไตล์ล็อกคาบินอ้อยก็สามารถแนะนำได้ค่ะGot the tree of life in front. Yeah, I think the eye is again. It's like a cup, you know. A Trajan. That's cool. Yeah, it's cool. Oh, look at them all coming. See them all? Yeah, I see. You think this?The Volkswagen group. Yeah, I mean they pass in front of in front of our house. You think? I don't think so. No way to know. โอ้เยอะมากเลยค่ะอ้อยว่าไม่ต่ำกว่า40คันแล้วนะเนี่ยที่อ้อยเห็นเห็นไหมคะตัวเมืองจะมีอาคารเก่าเยอะมากเลยค่ะที่นี่บางหลังก็อายุมากกว่า100ปีขึ้นไปค่ะเครื่องดังมากคันนี้อาคารขวามือนะคะที่เพื่อนๆเห็นอันนี้ก็คือตั้งแต่1700ค่ะตอนนี้เปิดเป็นร้านอาหารแล้วค่ะทางด้านซ้ายมือตึกขาวนะคะโอ้โหรถโฟกมีหลายรุ่นหลายสไตล์เลยค่ะทั้งของเก่าของใหม่ช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะอีกประมาณแค่10วันค่ะเราก็จะทราบแล้วว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐประเทศสหรัฐนะคะก็จะมี2พรรคการเมืองใหญ่ๆที่หลายๆคนรู้จักนั่นก็คือ Republican ค่ะก็เหมือนเป็นพรรคเกี่ยวกับอนุรักษ์นิยมส่วนอีกพรรคนึงก็จะเป็น Democrat ค่ะจะเป็นพรรคเสรีนิยมนะคะเดี๋ยวระหว่างทางที่อ้อยจะกลับถึงบ้านนะคะเพื่อนๆก็จะได้ชมบรรยากาศของผู้คนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเขาจะแสดงออกเกี่ยวกับการสนับสนุนพรรคการเมืองของเขาโดยการปักป้ายตรงหน้าบ้านค่ะตรงสวนหย่อมอย่างเช่นถ้าสนับสนุนทรัมป์ใช่ไหมคะเขาก็จะปักธงค่ะมีข้อความทรัมป์ Make American Great แล้วก็บางคนถ้าสนับสนุนไบเดนนะคะเขาก็จะโชว์ธงของพรรคเดโมแครตหรือว่าเป็น
ป้ายชื่อของไบเดนค่ะเดี๋ยวเราชมกันนะคะระหว่างทางที่นี่เขาจะไม่มีหัวคะแนนนะคะไม่ว่าป้ายหรือธงที่ปักตรงหน้าบ้านเจ้าของบ้านเป็นคนออกเงินเองนะคะไม่มีการซื้อแจกค่ะเป็นการสนับสนุนพรรคการเมืองของตัวเองช่วงนี้ที่อเมริกานะคะการเมืองก็จะค่อนข้างเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคนก็คาดหวังให้พรรคที่ตัวเองสนับสนุนนะคะผู้นำได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีค่ะเพราะประธานาธิบดีคนใหม่นะคะก็จะเป็นเหมือนคนที่กำหนดชีวิตของชาวอเมริกันค่ะเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะคะการเลือกตั้งของที่อเมริกาสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ค่ะเพราะว่าเขาต้องการป้องกันเกี่ยวกับระยะห่างโควิดนะคะซึ่งก็มีข้อกังขากันว่าถ้าลงคะแนนแล้วส่งทางไปรษณีย์บางทีอาจจะมีการโกงคะแนนหรือทำคะแนนตกหล่นได้ค่ะบางคนก็ไม่ค่อยพอใจกับนโยบายตรงนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตด้านขวามือนะคะจะมีการโชว์ธงของพรรคการเมืองนั่นก็คือพรรคเดโมแครตค่ะก็คือไบเดนค่ะคู่ต่อสู้ของโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพื่อนๆจะได้เห็นมากมายค่ะระหว่างทางที่บ้านแต่ละหลังนะคะเขาจะประดับธงค่ะสนับสนุนพรรคการเมืองของตัวเองก่อนหน้าเลือกตั้งประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะไม่ค่อยมีใครปักธงค่ะแต่เมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้งทุกคนก็จะแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะว่าสนับสนุนพรรคการเมืองใดบรรยากาศนะคะระหว่างทางกลับบ้านของอ้อยค่ะ You guys slow down อ้อยบอกกระท้อนค่ะว่าให้ขับรถช้าๆเพราะว่าวันนี้อ้อยใช้มินิคูเปอร์ค่ะปกติก็คือจะขับรถคันใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อนป้ายที่เพื่อนๆเห็นด้านซ้ายมือค่ะเขาเรียกว่าป้ายสนามนะคะที่นี่เขาจะไม่มีการป้ายรูปผู้แข่งขันประธานาธิบดีเขาจะไม่มีค่ะเขาจะมีเป็นป้ายเล็กๆจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มค่ะขี้ขู่ขี้ขู่เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะคะขวามือก็จะมีอีกเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมที่ปักเรียงเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ธงเนี่ยค่ะที่ปักบ้านหลังนี้ก็คือสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ค่ะบางคนก็จะลงทุนมากเลยนะคะสั่งตัดธงเลยค่ะผืนเบลอเลยผูกรอบรั้วบ้านตัวเองค่ะก็จะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือมีการขโมยธงหรือว่าทำลายธงหรือสัญลักษณ์ของพรรคตรงข้ามค่ะเนี่ยค่ะอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะคะชัดเจนสนับสนุนทรัมป์ค่ะและส่วนตรงนี้ก็จะสนับสนุนไบเดน
ากคือการสนับสนุนพรรคการเมืองของตัวเองค่ะที่ชื่นชอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ